ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเฮเฟเล่อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคำมาพบกับวีกีและรายการ Thinking Ahead by เฮเฟเล่ไอเดียรำหน้าเพื่อคนรักการตกแต่งบ้านค่ะสำหรับวันนี้เราอยู่กันที่โครงการ The Light New York ค่ะเพื่อพบกับการออกแบบตกแต่งแบบสไตล์ contemporary ซึ่งได้รับ inspiration จาก New York Life ค่ะการออกแบบจะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะโครงการ The Light New York Condominium เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่มีความน่าสนใจมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทำเลที่ตั้งหรือแม้แต่คอนเซปต์ดีไซน์เพราะการออกแบบตกแต่งของที่นี่ได้รับแรงบันดาลใจตลอดจนสะท้อนรสนิยมของชีวิตคนเมืองในสไตล์ New York Life เอกลักษณ์งาน Exterior และ Interior Design ที่เน้นศิลปะประยุกต์ระหว่าง New York Style และความทันสมัยในปัจจุบันของกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์รวมของย่านธุรกิจและแนวการใช้ชีวิตของชาวตะวันตกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้วิกกี้อยู่กับคุณจรุณซึ่งเป็นเจ้าของของโครงการ The Light New York ค่ะสวัสดีค่ะคุณจรุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจรุณคะเรามาพูดถึงโครงการ The Light New York เนี่ยวิกกี้อยากจะทราบที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างคะครับโครงการ The Light New York เนี่ยมีตั้งแต่เรื่องชื่อแล้วก็เรื่องตัวสถานที่นะครับที่มาเริ่มต้นเนี่ยเราเองเนี่ยทำธุรกิจไฟกับหุ้นส่วนดร.เฉลิมพลนะครับแล้วก็อยากจะมาทำด้านอสังหาครับก็มาดูโลเคชั่นแล้วก็คอนเซปต์ว่าเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะสืบเนื่องจากธุรกิจที่เรามีอยู่ครับค่ะแล้วอินสปิเรชันมาจากไหนคะโครงการเนี่ยอินสปิเรชันของโครงการเนี่ยก็คือเราไปดูโครงการต่างๆเนี่ยหลายๆโครงการแล้วก็รู้สึกว่ามันมีลักษณะของโครงการที่เป็นสไตล์ตะวันตกเนี่ยเราก็มาดูว่ามีตะวันตกก็มีอิตาลีมีปารีสมีทางนิวยอร์กอันนี้ถ้าเกิดว่ามองในแง่ของสังคมเมืองเป็นธุรกิจก็มาลงตัวที่นิวยอร์กครับทำไมถึงนิวยอร์กค่ะคุณจรุณจริงๆเริ่มต้นเราก็ไม่ได้พอยว่าจะต้องเป็นนิวยอร์กโอ้แล้วครับแล้วก็ไปดูโครงการเนี่ยก็อยากจะได้สไตล์ตะวันตกนะครับแล้วก็มีศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองในโครงการจะมีการใช้ชื่อของเป็นพวกโลเคชันในนิวยอร์กไม่ว่าจะเป็นชื่อชั้นหรือชื่อห้องเนี่ยจะเอาจุดที่เป็นแลนด์มาร์คของนิวยอร์กเข้ามาตั้งเป็นชื่อ Mood and Tone ก็จะใกล้เคียงกันนะครับ อันนี้ในโครงการเนี่ยจะมีห้องเนี่ยมี4ขนาดครับค่ะแล้วก็ห้องใหญ่ที่สุดเนี่ยจะเป็น52ตารางเมตรก็จะมีห้องใหญ่ที่สุดก็จะเป็นรินคอนใช่ไหมคะค่ะแล้ววันนี้คุณจรุณมีห้องตัวอย่างให้วิกที่ชมบ้างไหมคะวันนี้ครับตอนนี้ที่เราเตรียมไว้เนี่ยก็จะมีห้องตัวอย่าง2ห้องครับเป็นห้องอะไรดีคะมีห้อง Empire ครับแล้วก็ Empire ครับซึ่งเป็น2ห้องนอนแล้วก็มีอีกห้องนึงจะเป็นห้องรินคอนห้องรินคอนครับซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดของโครงการพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาพบกับการออกแบบห้องแบบสไตล์นิวยอร์กค่ะสนับสนุนโดยเฮเฟเล่สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำ Met a girl thought she was grand Fell in love found out first hand Went well for a week or two คุณผู้ชมคะคำมาพบกับช่วงที่2ของ Thinking Ahead by เฮเฟเล่ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีกี้ยังอยู่กับคุณจรุณนะคะซึ่งมาสักครู่นี้เองค่ะว่าเรามีการคุยกันว่าคุณจรุณจะพาวิกกี้ไปชมห้องตัวอย่างที่ออกแบบสไตล์นิวยอร์กค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคุณจรุณพร้อมยังคะพร้อมแล้วครับครับผมตอนนี้ก็มีห้องตัวอย่างอยู่2ห้องนะครับเริ่มต้นจากห้อง Empire ก่อนเลยครับซึ่งเป็นห้อง2ห้องนอนนะครับตื่นเต้นจริงเลยนะคะครับเชิญเลยครับ
ได้เลยค่ะที่เขาเรียกว่า Empire ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะตัวห้อง Empire เนี่ยจะเป็นห้องขนาด42ตารางเมตรครับค่ะครับมี2ห้องนอนแล้วก็มี2ระเบียงครับสไตล์ที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นสไตล์คอนเทมครับคอนเทมปอรารีครับซึ่งมูดเอ็นชอนก็ยังเป็นเราก็จะดีไซน์ให้รู้สึกอบอุ่นเราก็เลยเลือกเอิร์ธโทนเข้ามาครับนี่ก็จะเป็นส่วนของมาสเตอร์เบดรูมครับผมครับถ้าสไตล์นิวยอร์กเนี่ยมันจะเป็นสไตล์ที่ว่าค่อนข้างจะทึบกว่านี้แต่ว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนแล้วก็เอาคอนเซปต์เนี่ยมาประยุกต์แล้วก็ขยายพวกเรื่องหน้าต่างเรื่องอะไรให้มันมีความโปร่งเข้ากับสภาพอากาศเมืองร้อนเราด้วยครับใช่ครับแล้วส่วนห้องนอนที่2ล่ะคะห้องนอนที่2เดี๋ยวเชิญไปดูกันได้เลยครับห้องนอนสำหรับคุณลูกใช่ไหมคะคุณจรุณครับอันนี้ก็เป็นห้องนอนเล็กห้องนอนที่2ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นคิทเช่นค่ะคุณจรุณค่ะส่วนคิทเช่นก็จะเป็นมาเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมคะครับผมอันนี้เป็นมาตรฐานก็อุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเราก็เลือกของที่มีมาตรฐานมาตรฐานจากเยอรมันครับมาเป็นส่วนประกอบมาตรฐานให้กับลูกค้าทุกคนครับเรามาถึงที่ห้องลิงคอนครับลิงคอนนะคะครับผมห้องลิงคอนนี้จะเป็นห้อง2ห้องนอนขนาด52ตารางเมตรครับครับผมจุดเด่นของห้องนี้เนี่ยก็จะมีห้องครัวแล้วก็ห้องนั่งเล่นเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างห้องนอนทั้ง2ครับนะคะโอ้โหก็เป็นสไตล์คอนเทมพอรารีเหมือนเดิม Wood and Tone ก็ยังเป็นเอิร์ธโทนเอิร์ธโทนนะคะคุณจรุณคะวิธีการเลือกอุปกรณ์ของโครงการคุณจรุณนี่เป็นยังไงบ้างคะครับก็ตอนนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยในส่วนของชุดครัวเนี่ยเราก็เลือกproduct ที่เป็นมาตรฐานจากทางเยอรมันครับค่ะคุณจรุณคะมีฝากถึงคุณผู้ชมไหมคะครับก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจโครงการสไตล์นิวยอร์กนะครับโครงการของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่สุขุมวิท64ครับใกล้สถานี BTS ปุณณวิถีนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ขอเชิญมาชมห้องตัวอย่างได้เลยนะครับค่ะขอบคุณคุณเจริญสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณครับความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือการออกแบบตกแต่งและตั้งชื่อห้องแต่ละห้องตามแลนด์มาร์คของมหานครนิวยอร์กไม่ว่าจะเป็นลิเบอร์ตี้บรอดเวย์เอ็มพายและลินคอนแต่ละห้องจะมีการออกแบบตกแต่งที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นด้วยสีเอิร์ธโทนตั้งแต่ห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องครัวขนาดเล็กพร้อมด้วยฟังก์ชันชุดครัวที่สะดวกสบายให้ความรู้สึกเสมือนอยู่ที่นครนิวยอร์กจริงๆค่ะนี่นะคะคุณผู้ชม Living in Spotlight ที่โครงการ The Light New York ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการ Thinking Ahead by Hey Flame หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 5:45 ถึง 5:55 นาทีค่ะสำหรับวันนี้วิกกี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ